มากแล้วก็ท่าจะแซ่บทุกเมนูเมี่ยงปลากับพิมค่ะพอราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนะโอไม่ไหวแล้วขออนุญาตใช้มือเลยทุกคนหืมคุณเข้ากันสุดๆตำปูปลาร้าแซ่บมากเผ็ดๆร้อนๆแบบนี้ก็ต้องทานคู่กับเครื่องดื่มเป็ปซี่เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะชาวชีวิตติดรีวิวทุกคนวันนี้เจอกับจิงเกิ้ลอีกแล้วในรายการจิงเกิ้ลชื่อนี้มีแต่ความอร่อยที่ไหนมีของอร่อยที่นั่นมีเกิ้ลอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกคนไปบุกร้านอาหารอีสานเจ้าดังย่านลาดกระบังเป็นไงทีมงานตอนนี้พร้อมไหมอาหารอีสานได้ไงไว้ไหมโอ้วันนี้เรื่องกินเราหนักแน่นมากๆเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยดีกว่าและตอนนี้ก็มาถึงหน้าร้านแอนไข่เมี่ยงปลาเผาเรียบร้อยแล้วค่ะบรรยากาศคือแบบลมเย็นสบายมีทั้งโซนห้องแอร์มีโซนด้านนอกแล้วก็มีวิวชั้นลอยด้วยบนวิวชั้นลอยนะเราสามารถไปนั่งรับลมเย็นๆแล้วก็มองวิวแบบว่าได้ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารอีสานวัตถุดิบเขาแบบสดๆใหม่ๆกันเลยค่ะทุกคนเขายังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะแยะที่แบบเกินพูดคนเดียวก็พูดไม่หมดแน่ๆงั้นเอางี้ไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะแอนค่ะเป็นเจ้าของร้านแอนไชเมี่ยงปลาเผาค่ะเปิดมาแล้วกี่ปีเปิดมาแล้ว18ปีอยากกินเมี่ยงปลาผักเยอะๆน้ำจิ้มฟูๆแล้วก็ส้มตำแซ่บๆเลิศๆแอนก็คิดว่าเฮ้ยถ้าวันนึงฉันต้องควักตังค์ไปซื้อร้านอื่นเนี่ยตายแน่ๆเลยค่าแรงจะสู้ไหวไหมอย่างเงี้ยโอ้ไหนๆแล้วก็คือแบบว่าทำเองด้วยแล้วก็ขายด้วยใช่โอ้ยเลิศนะจุดเด่นของร้านพี่แอนมีอะไรบ้างคะปลาของเราจะเป็นปลาเป็นๆปลาสดๆแล้วอร่อยเนื้อฉ่ำๆหวานๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วผักเลิศๆโอ้โหไม่อ้วนค่ะนั่นไม่อ้วนมีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะพี่แอนพระเอกของร้านเลยค่ะก็คือเมี่ยงปลาเผานะคะแล้วส้มตำเป็นเหมือนนางอิจฉาที่แบบต้องแซ่บๆเลิศๆแล้วก็จะมีต้มแซ่บเอ็นแก้วไม่ว่าจะร้านไหนก็ตามจะไม่เหมือนร้านแอนเด็ดค่ะทุกคนมาต้องสั่งค่ะอุ้ยลูกหิวมากพี่แอนพูดมาแต่ละอย่างคือกันก็ท้องร้องไปด้วยเนาะตอนนี้พี่แอนค่ะแล้วทำไมพี่แอนถึงเลือกเป๊ปซี่เป็นเครื่องดื่มในร้านคะ1ชอบดื่ม2เป๊ปซี่ซัพพอร์ตแอนทุกอย่างดูแลแอนดีมากๆแล้วรสชาติก็สำคัญมากเพราะว่าทานต้องต่ำเผ็ดๆนะคะได้เป๊ปซี่ซ่าๆอุ้งกับเผ็ดใช่เลยงั้นอย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตรอชิมเลยนะพี่แอนขอบคุณมากเลยค่ะและอาหารเราก็ถูกจัดเสิร์ฟเต็มโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ละเมนูคือน่ากินมากๆแล้วก็ท่าจะแซ่บทุกเมนูก็ขอเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเครื่องดื่มดีๆเติมความสดชื่นจากเป๊ปซี่ของเราสดชื่นมากพร้อมไปต่อค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูซิกเนเจอร์ของเขาก่อนเลยเมี่ยงปลาทับทิมค่ะเขาเสิร์ฟมาเป็นปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้ เนื้อเขาแบบมีความแน่นๆว่าแล้วก็เริ่มแล้วนะทุกคนดูรู้เลยว่าแบบเนื้อมีความฉ่ำๆเลยค่ะส่วนน้ำจิ้มที่นี่นะคะเขาจะเสิร์ฟมาเป็น2สูตรก็จะมีน้ำจิ้มหวานที่ใส่ถั่วมาด้วยแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ไหวแล้วขออนุญาตใช้มือเลยทุกคนทุกคนเนื้อปลามีความฉ่ำๆพอราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนะเธอเข้ากันสุดๆและต่อมาค่ะกับเมนูจิ้มจุ่มมาเป็นหม้อเป็นเตาร้อนๆขุดๆแบบนี้เลยเพิ่งสั่งมาเป็นชุดรวมเลยค่ะมีทั้งหมู3ชั้นมีหมูหมักใส่มาให้แบบครบๆจัดเต็มเลยชิ้นใหญ่มากทุกคนอย่างนี้เลยน้ำซุปตัวนี้นอกจากจะมีความแบบร้อนๆขุดๆตรงนี้แล้วนะคะเขาก็ให้กลิ่นความแบบหอมข่าตะไคร้ที่แบบอยู่ในเครื่องจิ้มจุ่มแบบนี้นี่เลยทุกคนได้แล้วน้ำจิ้มของที่นี่นะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นน้ำจิ้มแจ่วจิ้มๆลงไปแบบนี้ค่ะคุณนุ่มมากจิ้มไปกับน้ำจิ้มแจ่วนะได้รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีความหอมข้าวคั่วน้ำจิ้มมันมีความซึมลงไปในหมูนะพอแล้วกินเข้าไปในปากนะกินมากต่อไปค่ะอีกหนึ่งเมนูเด็ดเมนูซิกเนเจอร์ต้องนี่เลยค่ะตำถาดปูปลาร้าถ้าเกิดว่าใครไม่ทานปลาร้าอะไรเงี้ยก็สั่งเป็นตำไทยหรือตำอื่นก็ได้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้รึบทุกคนแซ่บมากมันนัวและแบบปลาร้าคือเข้มข้นมากเผ็ดๆร้อนๆแบบนี้ก็ต้องทานคู่กับเครื่องดื่มเป๊ปซี่เท่านั้นค่ะ
สดชื่นมากๆดับเผ็ดร้อนได้ดีจริงๆไปต่อค่ะอันนี้จะชื่อว่าเมนูปลาทับทิมลุยสวนเขามีน้ำราดมาแบบฉ่ำๆแล้วปลาทอดแบบนี้เลยมีความน่ากินสีสันสดใสด้วยพร้อมไหมทุกคนอุ๊ยถือว่าเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเมนูอร่อยเลยใครที่ชอบความแบบปลาทอดมีความกรอบเมนูนี้มาแล้วต้องสั่งค่ะต่อไปเมนูนี้เลยค่ะตำข้าวโพดกรอบมีหมดเลยทั้งข้าวโพดแครอทมะเขือเทศและที่สำคัญหมูกรอบใส่มาด้วยมาหวานข้าวโพดหมูกรอบดีมากโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะเผ็ดๆร้อนๆแซ่บๆแบบเนี้ยก็ต้องทานคู่กับนี่เลยเป๊ปซี่เท่านั้นและนอกจากนี้ค่ะมีเมนูแบบว่าทานเล่นอย่างเช่นหมูแดดเดียวทอดและนี่คอหมูย่างชิ้นใหญ่ๆเลยยังมีอีกมากกว่า50เมนูแบบอลังการจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันและสำหรับใครนะคะที่อยากมาทานอาหารอีสานแซ่บๆแบบนี้นะคะก็สามารถมากันได้ค่ะที่ร้านแอนชัยเมี่ยงปลาเผาตั้งอยู่บนถนนลาดกระบังอยู่ใกล้กับตลาดนัดสุวรรณภูมิเลยและสำหรับเทปหน้าก็จะพาไปอร่อยที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันและก็ฝากติดตามรายการกันด้วยรายการจิงเกิ้ลชื่อนี้มีแต่ความอร่อยที่ไหนมีของอร่อยที่นั่นมีเกิ้ลอย่างแน่นอนส่วนเทปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ